โอเคคุณเกรซเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆนะครับไปทำความรู้จักกับซักเซนริงกันหน่อยครับสนามแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีครับนะครับก็เป็นหนึ่งในสนามที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แทบจะไม่เหมือนสนามอื่นๆเลยสนามนี้คาแรคเตอร์เนี่ยจะคล้ายๆกับเลอมองครับคือเป็นสนามแบบสต็อปแอนด์โกหยุดแล้วไปแล้วก็จะมีโค้งกว้างๆให้ได้แครี่สปีดกันเยอะมากๆและหนึ่งในจุดที่สำคัญอย่างนึงที่อาจจะได้เห็นนักแข่งเลือกใช้นะครับนั่นคือยางแบบ asymmetric หรือว่ายางแบบไม่สมมาตรครับคือเนื้อยางด้านซ้ายจะแข็งกว่าเนื้อยางด้านขวาเพราะว่าสนามนี้ทวนเข็มนาฬิกาใช่ครับครับวิ่งแบบย้อนนะครับไปทางขวาโค้งแรกเป็นเอาง่ายคือมันวนกลับไปทางเนี้ยครับนะครับโค้งแรกเป็นโค้งขวาวิ่งทวนเข็มนาฬิกานะครับทีนี้มาดูแทร็กเลเยอร์กันหน่อยมาแล้วคุณเกสนี่เลยครับเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าเหมือนสนามแยกเป็นสองฝั่งเลยนะใช่ครับอ่ะคุณเกสไปเรื่องระยะทางต่อรอบกันก่อนครับสนามแห่งนี้ก็ระยะทางต่อรอบ37กิโลเมตรครับมีโค้งทั้งหมด13โค้งครับผมเป็นโค้งซ้าย10โค้งขวา3สัดส่วนยังไงฮะเนี่ยนี่ไงก็ที่คุณกล่าวบอกว่าอาจจะต้องใช้ยางที่เป็น asymmetric ถูกต้องครับแท็กกว้างที่สุด12เมตรครับแล้วก็ทางตรงที่ยาวที่สุดก็700เมตรเท่านั้นเองใช่ครับทีนี้เรามาพูดถึงคาแรคเตอร์ของสนามหน่อยคาแรคเตอร์สนามซักเซนริงเนี่ยมันเป็นสนามสไตล์แบบผสมผสานครับเยอะมากแล้วระยะทางต่อรอบที่นี่แทบจะสั้นที่สุดในบรรดาสนามแข่งของ MotoGP เลยก็ว่าได้นะ3.7 อ่ะครับถ้าเทียบสนามช้าง 4.5 4.54 ใช่ครับครับก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับต่างกันแบบประมาณ 0.8 กิโลวะค่ะเกือบกิโลนึงนะใช่ได้อยู่800เมตรอะไรประมาณนี้ใช่ครับสนามนี้เป็นสนามแบบสไตล์ Soft and Go นะครับนักแข่งก็จะใช้การเข้าโค้งแบบหยุดแล้วไปแต่ชีเคนมันจะมีชีเคนหลักๆแค่จากโค้ง2มา3คือโค้งดักแค่นิดเดียวนะครับโค้งที่สวอปซ้ายขวา2มา3นะครับแต่เป็นชีเคนแบบกว้างๆไม่ได้หักมุมใช่ครับครับแต่มันก็จะบังคับให้ช้าตั้งแต่การเข้าโค้ง1ที่ต้องเบรกหนักๆก็เป็นแฮร์พินนั่นเท่านั้นถูกต้องกลับรถเลยใช่ครับแล้วก็มาไส้ในก็เนี่ยฮะต้องยกรถซ้ายขวาไปครับมันเป็นขดอะตรงเนี้ยใช่ฮะคือเอาง่ายๆคือปกติแล้วอะส่วนใหญ่สนามแข่งส่วนใหญ่นะครับส่วนแรกส่วนแรกจะเป็นทางตรงก่อนเป็นโค้งที่เป็นแบบ power stage ก่อนนะครับแต่ว่าสนามนี้ส่วนที่เป็น technical section เนี่ย technical sector เริ่มตั้งแต่ sector 1แล้วก็2เลยคุณเกรซเห็นไหมฮะมันก็เลยทำให้ช่วงแรกเนี่ยอาจจะชุลมุนวุ่นวายหน่อยตั้งแต่ช่วงออกตัวครับแต่พอพ้นโค้ง2 3มา4 5 6นี่กว้างๆเลยนะฮะใช่ครับลากยาวมา7เลยเอาง่ายๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่โค้ง44 5 6 7 8 9 10นับซ้ายซ้ายยาวๆเลยนะใช่4 5 6 7 8 9 10 7โค้งโค้งซ้าย7โค้งติดต่อกันคุณคิดดูฮะว่านักแข่งคือเอาง่ายๆก็ต้องแบบมีความถนัดสนามนี้พอสมควรแล้วก็จะไปต่อโค้งขวาในโค้งที่11ครับสนามลักษณะนี้มันจะทำให้เกิดปัญหายังไงปัญหาคือเมื่อคุณวิ่งใช้โค้งซ้ายเยอะๆนะครับหน้ายางด้านซ้ายมันร้อนแต่หน้ายางด้านขวามันไม่ร้อนนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้เวลาคุณเข้าโค้งด้านขวาเนี่ยนักแข่งหลายๆคนพลาดล้มในโค้งขวากลิปไม่มาถูกต้องครับเนี่ยตรงนี้ต้องระวังให้ดีสำหรับนักแข่งทุกคนโอ้แต่มันห่างกันเยอะนะซ้าย10ขวา3เองอ่ะใช่ครับคุณดูนับดูนะโค้งขวามีโค้ง1โค้ง3แล้วก็โค้ง11ครับคือนักแข่งเองก็แบบบางทีมันต้องปรับอารมณ์ให้ทันน่ะซ้ายมาเพลินๆแล้วสุดท้ายก็มาขวาที่มีแค่3โค้งครับน
นี่เกือบจะเป็นNASCARเลยนะวนทางเดียวเลยนะซ้ายอ่ะคือลักษณะสนามเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบมีความเป็นเฉพาะตัวสูงมากนะครับน่าสนใจฮะใช่ครับแล้วระยะทางสั้นที่นี่จะแข่งกันทั้งหมด30รอบจำนวนรอบเยอะมากครับเราจะได้เห็นการแซงกันค่อนข้างบ่อยนะครับที่ซักเซนริงเอาล่ะทีนี้มาไล่ดูสถิติของสนามกันหน่อยดีกว่าครับคุณเกตครับสนามแห่งนี้ใช่ครับสนามแห่งนี้เนี่ยคนที่ทำสถิติสุดยอดแล้วก็เหนือชั้นกว่าชาวบ้านเขาเลยก็คือมาร์กมาร์เกสนะครับแต่ผมจะให้ดูรูปนี้นะครับสาเหตุที่เราเลือกใช้รูปของโจนาสโฟเกอร์ขึ้นมาน่าสนใจครับอันนี้ใช่ครับนั่นเป็นเพราะว่าโจนาสโฟเกอร์เนี่ยทำเวลาเบสเรสแลปเป็นเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดครับในการแข่งขันไว้ในปี2017และยังไม่มีใครทำลายเวลาของเขาได้ใช่โหนี่ก็3ปีผ่านมาใช่ครับครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้แข่งใช่ครับแต่ว่าคนที่เป็นคนที่ทำเวลา all time lap record ก็คือเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดในการควอลิฟายฮะก็เป็นของมาร์กมาร์เกสใช่ก็เป็นเบสโพลด้วยถูกต้องครับก็เป็นเวลาตัวเดียวกันนะใช่นาที 20.270 วินาทีอืมขณะที่ Best Race Lap หรือว่า Fastest Lap เนี่ยเป็นของโจนาสโฟเกอร์ครับนะครับ1นาที 21.442 เราจะสังเกตเห็นว่าBest Race Lap เนี่ยจะห่างอยู่ 1.2 นะครับ 1.2 วินาทีฮะก็อยู่ในย่านที่ถือว่าโอเคก็ Less Pace ที่ใช้ในการแข่งขันถูกต้องครับส่วน Top Speedก็ยังคงเป็นของดูคาติใช่แล้วฮะก็เป็นของอันเดียโดวิซิโอโซฮะครับทำไว้ในปี2015ความเร็ว 298.2 กิโลเมตรเกือบจะ300ครับปีนี้อาจจะเห็น300ผมว่ามีแน่นะเพราะว่าตัวเลขหลายอย่างผมว่าน่าจะเปลี่ยนใช่ครับครับบาลานซ์รถมันดีขึ้นนะครับทีนี้มาดูสถิติของผู้ชนะครับก็ยังเป็นมาร์กมาเกสครับที่ชนะมากที่สุดในสนามแห่งนี้7ครั้งในรุ่นพรีเมียร์คัสนะใช่ครับในรุ่นท็อปตั้งแต่ขึ้นมาในปี2013ยังไม่เคยแพ้ใครเลยใช่แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ชนะตั้งแต่โมโตตั้งแต่125ซีซีแล้วก็โมโร2 2ปีติดก็รวมแล้วนะครับมาร์กมาร์เกสชนะที่นี่10ปีติดต่อกันก็เลยเรียกว่าเป็น King of the Ring ใช่7ครั้งครับมาร์กมาร์เกสรองลงมาก็เป็นแดนนี่เปโรซ่า4ครั้งครับผมถัดมาเป็นวาเลนติโนโรซี่3ครั้งครับก็ในยุคก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการสู้กันของเปโดซ่ากับโรซี่นั่นเองก็ตอนเนี้ยเปโดซ่ารีไทร์ไปแล้วโรซี่ขึ้นมาลุ้นโพเดียมยังยากเลยก็มีโอกาสครับยังไม่แข่งก็ยังมีโอกาสแน่นอนครับส่วนโพมากที่สุดครับคุณเกสก็ตัวเลขเดียวกันเลยครับมาร์กมาร์เกส7ครั้งเจ้าของโพในพรีเมียร์คลาสที่ซัสเซนลิงเอาง่ายคือสตาร์ทจากโพแล้วก็ชนะทั้ง7ครั้งเลยไลท์ทูแฟลกสุดยอดมากสถิติโคตรโหดนะครับรองลงมาเป็นเคซี่สโตเนอร์ฮะคนนี้ก็รีไทร์ไปแล้วใช่ครับ4โพถัดมาก็เป็นแม็กเบียจี้ฮะใช่ครับโพได้2ครั้งใช่ครับคนนี้ก็ไปแล้วรีไทร์ไปแล้วนะครับทีนี้มาดูผู้ชนะในปี2019ก็ครั้งล่าสุดของ MotoGP ที่แข่งที่สนามแห่งนี้ใช่ครับนี่เลยฮะตามนี้มาร์กมาร์เกสอันดับ1นะครับต่อด้วยมาริเบียเลสแล้วก็คาวคาสโลครับคาวคาสโลเนี่ยรีไทร์ไปแล้วแล้วก็ปัจจุบันเป็นนักบิดทดสอบของยามาฮ่าใช่แล้วทำงานอยู่หลังบ้านนะครับทีนี้มาดูจำนวนรอบคุณเกสครับจำนวนรอบของสนามที่นี่นะครับที่จะใช้แข่งกัน MotoGP แข่ง30รอบนะครับก็เพราะว่าระยะทางต่อรอบมันสั้น 3.7 นะครับคือพอเขาคูณระยะทางโดยรวมนะครับอยู่ที่ 110.1 กิโลเมตรครับนะครับก็หารออกมาก็นี่เลย30รอบสนามถ้าเกิดธงแดงก็จะวิ่ง22รอบครับ3ใน4ถูกต้อง Moto2 แข่ง28รอบครับไล่เรียงลงมาโมโต3 27นะครับแล้วก็มีโมโต E ด้วย8รอบใช่แต่ว่าดูจากตารางเนี่ยไม่มีการแข่งขันในโมโต E นะครับในปีนี้มีความน่าสนใจอย่างมากนะ
ผมเชื่อว่าสนามเนี้ยอาจจะได้เห็นจุดเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้นในเรสก็ได้เราอาจจะเห็นเซอร์ไพรส์กับนักบิดบางคนหรือรถแข่งบางค่ายครับผมมองว่าสนามเนี้ยมันน่าจะไปเข้าทางกับรถแข่งของยามาฮ่ากับซูซูกิครับที่มีความยืดหยุ่นในการเข้าโค้งค่อนข้างสูงเพราะว่ามันเป็นเทคนิคอลนะช่วงเนี้ยคือถ้าดูจากเลเยอร์นะครับนี่มันเป็นสนามที่ต้องบอกมันยากมากนะยากมากแล้วก็คือนักแข่งต้องใช้ร่างกายค่อนข้างสูงแล้วใช้ซ้ำๆในโค้งซ้ายอย่างต่อเนื่องครับครับทีนี้เรามาไล่กันคุณเกตเรามาไล่การจับเวลาในแต่ละเซกเตอร์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเซกเตอร์ที่1สีเหลืองนะครับก็ไล่ตั้งแต่จุดตัดเวลาก่อนที่จะเข้าพิทใช่ครับเป็นจุดตัดเวลาพอหลุดโค้งสุดท้ายมานิดเดียวนะครับตัดมาปุ๊บเริ่มเซกเตอร์1เลยสีเหลืองยิงตรงยาวมาทางตรง700เมตรนะครับแล้วก็มาที่โค้ง1เป็นดักด้วยแฮร์พินแล้วก็เอาง่ายมันคือชีเคนแต่ว่าเป็นชีเคนที่เริ่มต้นด้วยแฮร์พินครับชีเคนที่เริ่มต้นด้วยแบบโค้งหักศอกยูเทิร์นมาแล้วก็ต่อซ้ายและขวาครับโค้ง2เป็นโค้งซ้ายกว้างนะครับกว้างซ้ายกว้างมากนะครับเนี่ยโค้ง1กับโค้ง2เนี่ยโอกาสพลาดลมเยอะเหมือนกันนะคุณเกศเพราะว่ามันเป็นแบบยางมันไม่ร้อนอ่ะฝั่งขวาก็มันพลิกเปลี่ยนหน้ายางใช่ครับ1มา2นะครับนี่เส้นตัดสีเหลืองก่อนเข้าโค้ง3ก็จะเริ่มต้นเซกเตอร์ที่2ครับโค้ง3มา3 4 5ตรงนี้ก็ซ้ายยาวๆเลยใช่ครับเริ่มต้นด้วยขวาก่อนเนาะครับแล้วก็ต่อด้วยซ้ายอีก4โค้งน่าสนใจมากนะมันเป็นโค้งแบบไส้ในอ่ะโค้งหอยทากแล้วก็หลุดตรงนั้นมาก็จะมีทางตรงสั้นๆใช่ก่อนที่จะซ้ายต่ออีกซ้ายกว้างๆเลยครับตรงนี้คือตรงเนี้ยโค้งซ้ายต่อเนื่องตั้งแต่4ถึงโค้ง10ไปนะคุณเกครับก็ที่เรานะเมื่อกี้ประมาณ7 โค้งใช่ยาวเลยใช่ฮะผมเชื่อว่าสนามนี้อาจจะได้เห็นยางนักแข่งเลือกใช้ยางที่เป็นแอซิเมทริกแต่บางคนเขาก็ไม่ใช้นะเพราะว่าเขาไม่ถนัดแบบมันไม่ถนัดอ่ะแล้วก็การบริหารหลายๆอย่างมันจะยุ่งยากในช่วงแรกตรงที่แบบเอ้ยหน้าซ้ายเนี่ยมันเป็นแข็งนะหน้าขวามันเป็นซอฟนะเนี่ยมันจะสับสนในการเข้าโค้งว่าสรุปจะเข้าหนักเข้าแรงยังไงใช่ก็เนี่ยฮะการเลือกใช้ยางสำคัญมากเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เป็นอีกหนึ่งตัวแปรเลยว่าในสุดสัปดาห์นี้เราน่าจะได้เห็นตั้งแต่ช่วงเนี่ยแหละฮะช่วงซ้อมควอลิฟายอาจจะมีให้เห็นการลองใช้ยางใช่ครับครับพอตัดเซกเตอร์3ตรงสีแดงนะครับออกจากโค้ง7เป็นโค้งซ้ายกว้างนะครับแครี่ออกมาเริ่มเซกเตอร์ที่3สีเขียวใช่ครับครับก็ต่อมาโค้ง8ตรงนี้เป็นไฮสปีดนะครับตรงมาไฮสปีดแทบจะไม่ต้องเบรกเลยตรงเนี้ยเดินคันเร่งต่อมา9 10ซ้าย3โค้งอีกโอ้มาถึงนี่เกียร์6เลยนะมาถึงโค้งนี้ใช่ครับคือความเร็วสูงมากนะแล้วก็ออกมาปุ๊บเนี่ยมาที่โค้ง11เนี่ยครับปัญหาอยู่ตรงนี้มาต่อด้วยโค้งขวาแล้วมันเป็นโค้งความเร็วสูงโค้งมันอาจจะไม่ได้แบบหักศอกมากแต่ว่ามันเป็นโค้งความเร็วสูงไงเข้าไปแบบเร็วจริงๆตรงนี้หมอเปิดคันเร่งเพลินๆนี่ก็ไปได้เหมือนกันนะแปดได้ถ้าแบบกริปไม่ได้นะใช่โค้งตรงเนี้ยฮะคือเอาง่ายๆเลยมันโค้งซ้ายมา7โค้งอ่ะครับแล้วจะเปลี่ยนมาโค้งขวาที่โค้ง11เนี่ยจุดเนี้ยเราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆแล้วพอโค้งขวาครับก็มีให้มาเล่นแค่ขวาเดียวเท่านั้นเองใช่แล้วก็ตรงใช่ครับสั้นมาล่ะด้วยโค้งซ้ายกว้างๆที่โค้ง12ครับแล้วก็ตามด้วยโค้ง13ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายใช่ครับก็เซกเตอร์ที่4ใช่ครับเซกเตอร์3เซกเตอร์ที่4เซกเตอร์ที่1เนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์เหมือนกันคือเป็น power sector นะ
ก็ใช้พลังกำลังเครื่องยนต์สูงบาลานซ์รถที่ต้องแบบดีสุดๆในการเข้าโค้งความเร็วสูงเนี่ยแหละผมว่าตรงเนี้ยแหละที่ดูคาติพอจะได้เปรียบคู่แข่งแต่ดูคาติจะเสียเปรียบมากเนี่ยตรงเซกเตอร์ปลายเซกเตอร์1ครับเริ่มต้นโค้งขวาซ้ายมาแล้วก็2กับ3เนี่ยครับเนี่ยแหละฮะถ้า2 3เนี่ยเซกเตอร์เนี้ยดูคาติจะเสียเปรียบมากจะหนีดูคาติก็ตรงเนี้ยแหละฮะต้องรีบหนีตรงนี้ใช่ครับจะหนีหรือว่าจะเอาคืนเนี่ยใช่แล้วก็มี KTM ที่ตอนเนี้ยพวกเขาเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากแล้วก็สไตล์ดูแบบน่าสนใจอ่ะน่ากลัวเลยทีเดียวโดยเฉพาะโอลิเวร่าขี่ได้แบบนิ่งมากฮะสนามล่าสุดนี่แบบต้องให้จริงๆครับก็นั่นคือภาพรวมนะครับของสนามที่ใช้ชื่อว่า Sachsenring Circuit ในประเทศเยอรมนีครับ 3.7 กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นระยะทางต่อรอบ13โค้งคุณเกตซ้าย10ซ้าย10ซ้าย10นะครับขวา3นี่ถ้าซ้ายเปิ้ลๆนี่ลืมเลี้ยวโอ้โหเรียบร้อยสบายนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็มีผลกับมาเกนไหมฮะอาจจะมีถ้าซ้ายเยอะๆอย่างนี้ใช่ครับเป็นสนามที่เขาถนัดมากครับแต่ปัญหาคือถ้าเกิดเขาซ้ายเปิ้ลๆแล้วขวามาเนี่ยแขนขวามันอาจจะไม่ได้พร้อมมากนักในเรื่องของความยืดหยุ่นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะเอาง่ายๆคือตอนเนี้ยมาร์คมาเกสจะทําอะไรก็ยากไปหมดอ่ะฮะเพราะว่ามันยังไม่พร้อมอ่ะยังไม่ 100% คิดได้แต่ทําไม่ได้ใช่ครับรายละเอียดของสนามเป็นไงบ้างครับทุกท่านรู้สึกไงครับพอดูแทร็กเลย์เอาท์สนามนี้แล้วก็จากเดิมถ้าเกิดยังไม่ได้แบบมาเจาะลึกลงในรายละเอียดของสนามเนี่ยหลายคนก็จะมองเผินๆว่าเอ้ยมันแบบมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันยากเกินไปนะครับแต่พอมาดูแทร็กเลย์เอาท์จริงๆโอ้โหเอาง่ายเขาเรียกแทร็กเลย์เอาท์ที่นี่ว่าเป็นยูนิคเซอร์กิตคือแบบไม่มีใครเหมือนจริงๆอ่ะผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์คล้ายๆที่เรือมองแต่ว่าเรือมองเนี่ยโค้งแคบกับชีเคนจะเยอะกว่าฮะแต่ที่นี่คือโค้งมันกว้างกว่าใช้ความเร็วสูงกว่าแต่โค้งก็เยอะไงคืออย่างที่บอกไปว่ามันแยก2ส่วนเลยช่วงที่เป็นโค้งหนักๆก็อยู่ฝั่งขวาใช่แทร็กถ้ามองจากในภาพนะในจอใช่ครับใช่ใช่ครับทางซ้ายก็จะเป็นนั่นฮะทางตรงยาวแล้วก็มีโค้งประมาณ2โค้ง3โค้งเท่านั้นเองใช่ฮะก็ถ้าเริ่มเซกเตอร์4เซกเตอร์ที่4เซกเตอร์ที่1อ่ะน้ำดูมีกี่โค้งเองครับมีแค่1 2 3 4โค้งเองเซกเตอร์4กับเซกเตอร์1ที่เหลือ9โค้งไปอยู่ข้างในหมดใช่ก็สนามแห่งนี้เนี่ยมันจะไปเข้าทางรถที่น่าจะต้องมีบาลานซ์ค่อนข้างสูงแต่ว่าอย่าลืมว่ารถแข่งอย่างดูคาติเนี่ยเขาก็มีพละกำลังที่สูงแล้วบาลานซ์ดีขึ้นมาในระยะหลังครับนะครับแล้วนักแข่งของดูคาติในตอนเนี้ยโดยเฉพาะโยฮันซาโก้กับแจ็คมิลเลอร์เนี่ยถนัดสไตล์สต็อปแอนด์โกอยู่แล้วด้วยปั๊มหนักเปิดคันเร่งแรงๆขี่ดุๆใช่ครับแต่เขาจะเสียเปรียบในโค้งที่ต้องแบบสวอปรถเร็วๆอย่างเนี่ยโค้ง1 2 3 1 2 3 4 5เนี่ยจุดเนี้ยดูคาติจะเสียเปรียบมากครับเราเห็นได้จาก2สนามล่าสุดเลยฮะนะครับก็ที่มูเจโร่เนี่ยโค้งที่ต้องแบบสวอปรถเร็วๆ3จุดเลยนะชิเคน3จุดอ่ะดูคาติเสียเปรียบเยอะมากผมเลยมองว่านั่นแหละมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ KTM ที่หลังจากพัฒนารถแล้วนักบินให้สัมภาษณ์ว่าจังหวะที่สวอปรถมันทำได้คล่องตัวและดียิ่งขึ้นก็เห็นผลเลยใช่ครับอาจจะเห็นในสุดสัปดาห์นี้อีกครั้งใช่สำหรับ KTM น่าสนใจมากนะสำหรับเนี้ยนะครับอ่ะคุณเกสทีนี้เดี๋ยว